จันหนึ่งเพย์เอดูเคชั่นแพลตฟอร์มจากนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime จัดทำระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าสู่แหล่งความรู้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเข้าถึงเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพและมีประโยชน์อันจะนำไปสู่การเกิดผลสำฤทธิ์ทางด้านการศึกษาของผู้เรียนรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมของประเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เห็นความสำคัญของนโยบายเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาจึงได้ดำเนินการการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้ที่ชื่อว่าจัน1 Pay Education Platform เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจัน1 Pay Education Platform ได้พัฒนามาแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563ในระยะแรกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เข้าใช้อบรมผ่านระบบออนไลน์ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้เบาบางลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1เล็งเห็นว่าระบบแพลตฟอร์มเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการพัฒนาตนเองของบุคลากรและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากจึงดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปีพุทธศักราช2565จัน1 Pay Education Platform ได้เริ่มนำลงสู่ผู้เรียนนักเรียนทุกคนจะมี user และ password ในการเข้าระบบเพื่อเข้าเรียนรู้เนื้อหาที่คุณครูสร้างขึ้นพร้อมทั้งมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนนอกจากนี้จัน1 Pay Education Platform ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นระบบข้อสอบออนไลน์ได้ซึ่งเป็นการลดการใช้กระดาษได้อย่างมากในปีพุทธศักราช2566จัน1 Pay Education Platformได้นำเข้าเนื้อหาบทเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่แต่ละโรงเรียนได้สร้างขึ้นและนำลงจัน1 Pay Education Platform ครบทั้ง78โรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีบทเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ใช้เรียนร่วมกันทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ซึ่งเป็นการแชร์และแบ่งปันเนื้อหาความรู้ร่วมกันอย่างทรงพลังจากการใช้คลังความรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านระบบจัน1 Pay Education Platformทำให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดจันทบุรีผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาของโรงเรียนใดก็ได้ตามความสนใจของผู้เรียนและปัจจุบันในปีพุทธศักราช2567จัน1 Pay Education Platform ได้พัฒนาระบบคลังข้อสอบพิซซ่าโดยจำลองข้อสอบคล้ายกับระบบข้อสอบพิซซ่าสไตล์ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทำข้อสอบพิซซ่าและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบพิซซ่า2025ปัจจุบันจัน1 Pay Education Platform ยังเป็นระบบแพลตฟอร์มที่บริการเรื่องการส่งงานสำหรับครูเป็นระบบที่ช่วยให้การส่งงานเป็นระบบเป็นหมวดหมู่มีความเป็นสารสนเทศที่สืบค้นได้ช่วยอำนวยความสะดวกต่อครูผู้สอนที่ไม่ต้องส่งรายงานที่เป็นกระดาษและจัน1 Pay Education Platform ยังเป็นระบบคลังแผนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1ที่สามารถแชร์แบ่งปันข้อมูลการสอนร่วมกันได้จัน1 Pay Education Platform ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาลดภาระนักเรียนและผู้ปกครองและไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของผู้เรียนและที่สำคัญจัน1 Pay Education Platform เป็นระบบที่ฝึกให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21เข้าใช้แพลตฟอร์มจัน1 Pay Education Platform ได้ที่ www.thaieducation.net